สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวแฟนนอนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมบิคิตี้เหมือนเดิมสำหรับวันนี้เราก็จะอยู่กันในคลิปเปิดกาชานะครับมาฮะสำหรับวันนี้ก็จะมีตู้กาชาของแอริสนะครับที่ได้รับอาวุธเบิร์ดนะครับแล้วก็ตู้ที่2ก็จะเป็นแซกนะครับที่ได้รับอาวุธ FR นะครับซึ่งทั้ง2ตู้นี้เนี่ยผมไม่มีอาวุธตัวแซกไม่มีอาวุธเบิร์ดนะฮะก็มาลุ้นที่ตู้แอริสนะครับแล้วก็ลุ้น FR ของแซกเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าจะโดนไปเท่าไหร่นะครับมีตัวอยู่200ใบนะครับนี่นะฮะเรามาเริ่มกันจากตัวม่วงอีเวนต์ฟรีกันก่อนนะครับ 5,000 แรกฟ้ามาแล้วนะฮะไป1 2 3 4 5 6 7 8 9เกลือตั้งแต่อันแรกเลยนะฮะ10 11นี่แล้วก็มีตั๋วอยู่200ใบนะครับสามใบแรกน่าจะเกลือนะเนี่ยสำหรับตู้นี้นะครับถ้าเกิดใครที่ยังไม่มีอาวุธของแอริสนะครับแล้วก็ตัวซับเนี่ยมีน้อยก็น่ากดหานะครับสำหรับแอริสนะครับ FR กับอาวุธเบิร์ดนะครับถ้าใครต้องการแทงก็ไปที่ตู้แซกนะครับแตกไม่แตกนะฮะใบสุดท้ายนะครับตัวม่วงฟ้า3เลยนะฮะไปบอลฟ้าก็มีรุ้นได้นะครับสำหรับตัวแอริสเนี่ยนอกจากบัฟเบิร์ดที่ดีแล้วนะฮะก็ยังมีสกิลปั๊มเกรดได้จากสกิล1นะฮะไหนจะมีสกิล2ที่ชุบชีวิตได้อีกนะครับก็เรียกว่าเป็นตัวที่ควรจะมีอย่างยิ่งเลยนะครับสำหรับคนที่ขาดซับอะไรอย่างนี้นะฮะเรียบร้อยครับ3ใบแรกเกลือไปเรียบร้อยนะฮะก็มาต่อกันที่ตั๋ว200ใบนะฮะไปอ๋อแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับตู้นี้มันมีอาวุธของไลจินอ้าวไม่ใช่สิไลจินมันมาตู้ควีน่าจำผิดเห็นกระบองนี่นึกว่าไลจินเลยโอ้โหบอลทองก็แตกม่วงอย่าว่าจะแตกม่วงเลยแตกเบิร์ดก็ดีนะฮะไปขอแซก FR ก็ยังดีจะได้สะสมนะฮะไปแรกก็ออกทองเนี้ยหลังๆเกลือสปีดรันกันเลยนะฮะไปไม่มีม่วงสักลูกไปเรียบร้อยออกไม่ออกนะฮะไปออกนะฮะ EX เฮ้ยบอลม่วงมาแล้วแซก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 2 3 4ห้าเฮ้ยออกเยอะนะฮะ6 7 8 9แซกเยสโอเคถือว่าโอเคแล้วมาที่เหลือก็60ใบลุ้นเบิร์ดโอกาสออกลิปลีไปLet's go น่าจะได้แค่นี้นะครับตั๋ว200ใบการกดตั๋วเพื่อหวังเบิร์ดก็ถ้าไม่ดวงดีจริงๆก็หวังยากนะครับเพราะว่าเลทมันน้อยมาก60เคียวนะครับมาเดี๋ยวเรามาลุ้นกัน 10,000 เพชรนะครับเพื่อที่จะหาเบิร์ดของแอริสนะครับไปสายฟ้า1 2 3
4 5 6 7 8 9 10แตกแตกแอ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 กแตกที่ไหนล่ะครับป่ะ 5,000 สุดท้ายนะครับ100เขียวโอ้โหฟ้ามาเลยนะครับป่ะเรียบร้อยนะครับตามคาดนะครับเกลือนะฮะแรกเลยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้กดต่ออยู่แล้วนะครับเพราะว่าเพชรมันไม่มีการันตีอยู่แล้วนะฮะมีอยู่แค่นี้นะครับสำหรับการเปิดกาชาก็มีเท่านี้นะครับก็โอเคครับยังถือว่าไม่เกลือนะครับได้ของใหม่มา1ชิ้นนะครับเดี๋ยวต่อไปก็ไปเจอกันที่คลิปรีวิวทั้ง2ตัวนะครับทั้งแซกทั้งแอริสนะครับ